ครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานโหมดไทเทเนียมโหมด1นะครับ T1 หรือว่า T1 นั่นเองของไขควงกระแทกมากีต้านะไม่ว่าจะเป็น D171 หรือว่า D172 เนี่ยก็จะทำงานคล้ายกันนะครับผมนะครับในโหมดไทเทเนียมอ่ะนะครับโหมด1เนี่ยหรือว่า T1 เนี่ยคือผมประทับใจมากเลยนะมันทำงานได้รวดเร็วมากครับถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยไขควงกระแทกธรรมดาเวลาเราขันอ่ะมันก็เวลาสุด ก็คือว่าเขาจะกระแทกใช่ไหมครับแต่โหมดที่หนึ่งเนี่ยเวลาที่เรากดไขควงหมุนอะไรเงี้ยนะครับพอเวลามันมีแรงหรือว่าแรงที่ทำให้กระแทกไปครั้งแรกเนี่ยตัวไขควงกระแทกเนี้ยเขาจะหยุดทำงานนะครับก็คือมันจะสะดวกรวดเร็วมากเราหันปื๊ดเดียวก็คือจบเลยจบงานเลยก็คือจบงานน็อตตัวนั้น1ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะอันนี้คือประทับใจมากก็เลยเอามาสาธิตให้ชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันครับรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบว่าเป็นการใช้โหมดไทเทเนียมเลยนะแล้วเดี๋ยวตอนหลังคลิปเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างโหมดกระแทกธรรมดานะครับกับโหมดที่ใช้โหมดไทเทเนียมโหมด T1 อันนี้นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันนะครับตรงนี้นะครับก็คือน็อตนะที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกด T1 อันนี้คือผมเปิดโหมด T1 ไว้นะครับเห็นไหมฮะไม่ทราบว่าเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นโหมด T1 อยู่นะครับผมจะกดเลยนะ1 2เดี๋ยวสังเกตที่มือผมนะไกลเนี่ยผมจะกดค้างเลยนะผมจะไม่ปล่อยนะ1 2อย่างงี้ป่ะ1 2 3นะครับนี่อันนี้คือเขาหยุดแล้วนะแต่มือผมยังไม่ปล่อยนะเห็นไหมแล้วผมก็ปล่อยเนี่ยครับผมยังไม่ได้กดนะเนี่ยครับคือมันกระแทกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะหยุดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับ1 2อันนี้เขาหยุดแล้วนะครับพอเขามีการกระแทกคือเขาจะหยุดเลยนะครับแล้วดูชิ้นงานครับเนี่ยพอดีเลยครับนะครับคือมันไวมากเดี๋ยวผมไปขันให้ดูอีก2 ตัวนะครับลองดูสัก4 ตัวนะเนี่ยครับหยุดแล้วนะครับครับเนี่ยหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วดีมากเลยนะครับเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าหยุดแล้วนะครับแล้วอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดธรรมดานะนะครับโหมดที่เป็นไขควงกระแทกธรรมดาอันนี้ผมปรับสเตทไว้ที่1 นะสังเกตตอนผมกดนะครับถ้าผมยิงไปเลยนะครับเนี่ยถ้าผมยิงไปเลยนะสังเกตที่มือผมนะเนี่ยครับถ้าผมยิงไปเลยนะครับมันจะกระแทกไม่หยุดจนกว่าเราจะปล่อยมือนะครับเนี่ยนะครับจนกว่าเราจะปล่อยมือแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็นี่คือความแตกต่างนะครับระหว่าง2 โหมดนี้นะครับผมนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้เจอในประสบการณ์จริงมาแชร์ให้ชมกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel เพื่อเป็นกำลังใจสักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ